เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุระทึกฮะไฟไหม้โกดังคลังสินค้าแล้วประมาณสักนี่ไฟไหม้นะประมาณสัก5เมตรกว่าโชว์รูมรถหรู BMW ไฟลุกท่วมขนาดนี้เลยรถหรูเยอะป่ะรถหรูก็โชว์รูมทั้งโชว์รูมอีก5เมตรกว่าหากดับไม่ทันหรือหากประกายไฟมันไปอีกสักนิดเดียวโอ้ยมูลค่าความเสียหายนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วรถหรูคันละไม่รู้กี่ล้านต่อคันนะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นี่คืออาคารคลังเก็บสินค้าอยู่ซอยวิภาวดี22แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและถ้าผมเงียบเสียงเนี่ยผมจะได้ยินเสียงบุ้มบุ้มอะไรมันระเบิดอ่ะแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านอ๋อเป็นโกดังแบตเตอรี่เหรอไม่ใช่โกดังแบตเตอรี่ชาวบ้านย่านนี้เขาซื้อมอเตอร์ไซค์หรือนี่ซื้อแบบพวกสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันไหม้ด้วยเสียงมันเลยก็ดังระเบิดปุ้งปังปุ้งปังเป็นระยะนะครับแต่ตัวอาคารจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีควันไม่มีไฟเราจะได้เห็นว่าเป็นอาคารสูงประมาณสัก4ชั้นแล้วใกล้ๆกันคือโชว์รูมรถหรู BMW เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้ำเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยฮะรถดับเพลิง30คันในพื้นที่ไม่พอนะจ๊ะต้องขอความช่วยเหลือจากพื้นที่เอ้ย BMW เปล่าหรือรถนำเข้าน่าจะมีหลายแบรนด์ไหมอ๋อหลายแบรนด์นี่ว่าพอดีเมื่อกี้ดูข้างล่างเอา BM เป็นที่เก็บรถหรูหลายแบรนด์รถนำเข้ารถเกรย์มาร์เก็ตรถนำเข้าขนาดแท้เลยถ้าหากดับไม่ทันไม่ใช่แค่คันละ4ล้าน5ล้านนะเป็น10ล้านแน่ๆงานนี้นั่งตั้งหน้าตั้งตาดับไฟเมื่อคืนที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้2ชั่วโมงกว่าจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้บางครั้งบางทีนะจุดนี้ยิงน้ำดับไปแล้วสักพักขึ้นมาใหม่ปะทุขึ้นมาใหม่ต้องดับน้ำดับไฟยิงน้ำยิงไฟเนี่ยตลอดเวลานะครับสุดท้ายแล้วงานนี้ถือว่าเคราะห์ดีดับไฟได้ภายใน2ชั่วโมงเคราะห์ดีไม่มีใครตายแต่มีคนเจ็บมีเจ้าหน้าที่เจ็บฮะเจ้าที่เจ็บคือไม่ได้เจ็บเพราะโดนไฟลวกนะเจ็บเพราะสำลักควันนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นโดนไหม้เป็นขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยเป็นโชว์รูมขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นโกดังสินค้าโกดังเก็บสินค้านำเข้ามาใช่ไหมพวกเนี้ยถูกต้องและนี่คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานี้เองฮะสาเหตุคือไฟฟ้าลัดวงจรโอ้โหมาตรฐานสากลใน X นะใน Twitter เนี่ยคือเขาถ่ายคลิปที่บันทึกได้จากคอนโดที่อยู่รอบๆอ่ะภาพมันน่ากลัวมากผวาด้วยนะมันลุกขึ้นมาแบบตรงวิภาวดี22อ่ะแล้วก็ลุกไหม้ท่วมเลยชุมชนทั้งนั้นสีแดงฉานเลยยิ่งถ้าอยู่บนคอนโดสูงมองลงมาเหมือนมันเป็นแบบทะเลเพลิงใช่